อยู่ๆหลานหายไปหลานวัยสี่ขวบเท่านั้นเองะฮะแต่ว่าเขามีความเชื่อว่าน่าจะถูกผีบังตาในทางความเชื่อเขาเลยใช้พิธีเส้นไหว้ครับคุณผู้ชมพยาย,ยามไปทําพิธีบางอย่างโยนหมอนอะไรบางอย่างเนี่ยลงไปในลําห้วยเพื่อให้ได้เจอตัวน้องอหวังว่าน้องจะปลอดภัยแล้วไม่ได้จมอยู่ตรงนี้เหมือนคล้ายๆกับคดีที่น้องหายตัวไปเด็กแเดือนใช่ค่ะก็มีการโยนหมอนโยนผ้าลงไปเหมือนกันในขณะที่อีกทางหนึ่งครับทางการกู้ภยัยนี่แหละครับทีมทีมกู้ภัยเจ้าหน้าที่ สว่างจัญญาธรรมนะครับก็ระดมกําลังกันค้นหาตัวน้องวัยสี่ขวบที่ว่านี้นะครับซึ่งหายตัวไปจากที่บ้านห้วยเหนืออยู่ที่บุรีรัมย์ในช่วงบ่ายๆของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับซึ่งทีมกู้ภัยเนี่ยก็ลงดําในลําห้วยนี้ด้วยนะฮะแล้วผู้คนพี่น้องที่เขารู้จักครอบครัวนีนะ้ก็มาพยายามช่วยกันค้นหาหากันทั้งวันหลายชั่วโมงคุณผู้ชมครับไม่เจอตัวจริงๆทีมข่าวก็เลยไปถาม แม่ของน้องวัยสี่ขวบคนนี้นะครับชื่อ,อค,คุณกันนิกาแม่ก็ไม่ได้อยู่ในอาการปกติแล้วคุณผู้ชมครับลูกหายไปแบบนี้นะก็กังวลใจบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยล,ลูกอยู่ที่บ้านกับคุณยายส่วนตัวเธอเองเนี่ยไปขายของอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อห่างจากหมู่บ้านไปสักประมาณแค่2กิโลเท่านั้นเองจนกระทั่งได้ยินเสียงโทรศัพท์กริ้งกริ้งรับโทรศัพท์เท่านั้นแหละครับโทรศัพท์แทบหลุดมือใจหายเพราะมีคนโทรบอกว่าลูกเนี่ยหายไปจากที่บ้านไม่รู้ว่าหายไปไหน เจอแต่เจ้านวลเจ้านวลเป็นอะไรเป็นใครนะเป็นสุนัข<า>ตัวนี้คุณผู้ชมครับเล่นอยู่ประจําเลยเแล้วไปลอยคออยู่ในลาห้วยอะ่ะไอ้เจ้านวลเนี้ย<า>แต่น้องไม่ไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะก็เลยแจ้งกู้ภัยบอกว่าไม่รู้จมน้ําจมท่าที่ไหนยังไงหรือเปล่า,าก็เลยให้กู้ภัยมาช่วยค้นหานะครับซึ่งส่วนตัวนี่ไม่คิดว่าลูกจะจมน้ำนะฮะคุณแม่บอกอย่างนั้นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะเล่นอยู่กับหลานอีกคนหนึ่งที่บ้านคือไม่ได้ออกไปไหนไกล แต่ที่ไปเล่นประจําคืออีกที่หนึ่งตรงนี้คุณผู้ชมครับที่ทําให้เขามีความเชื่อว่าเอ๊ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีบังตาหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าน้องตะวันเนี่ยคือเคย,เคยขออภัยคุณผู้ชมครับน้องที่หายไปเนี่ยนะครับคือเชื่อว่าขึ้นไปเล่นบนสารปู่ขุนสำริดกับย่ามาสารอันนี้นี่แหละครับ,รบซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณแค่20 m, เมตรเท่านั้นเองแล้วก็น้องเนี่ยก็ได้ปีนขึ้นไปเล่นบนสาร <c oughs> ก็กลัวว่าเอ๊ะนี่จะเป็นการล่วงเกินหรือเปล่า แล้วมาทําให้เกิดเรื่องของผีบังตาอะไรประมาณนี้นี่คือญาติิเขาเชื่อนะครับก็พากันมาขอขอมาสารแบบนี้แหละครับบอกว่าให้เจอหลานเร็วๆหน่อยเถอะหลานไปเล่นไปหลบอยู่ที่ไหนยังไงนะครับนอกจากนี้หมอดูที่คุณยายของน้องเนี่ยไปปรึกษาก็ยังบอกว่าคือมีวิญญาณผีใ้โหงเนี่ยขิวเหล้ามาบังตาไว้จึงทําให้หายังไงก็หาไม่เจอคุณผู้ชมแต่นี่คือการหาทางความเชื่อในขณะที่หาทางการกู้ภยัยคุณผู้ชมครับ เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็หากันอยู่ต่อเนื่องจนถึงเที่ยงคืนก็ยังไม่เจอนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจนเช้าวันนี้มาหาต่อคุณผู้ชมครับทําพิธีโยนหมอนอย่างที่บอกไปนี่แหละอยู่ในลําห้วยหรือเปล่านะ้องอาจจะจมน้ําหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ทําพิธีไปประมาณชั่วโมงหนึ่งคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเจอตัวน้องจรงิงๆฮนะครับแล้วเจอแบบไม่มีชีวิตแล้วด้วยครับ<อ>เป็นร่างที่ไร้วิญญ,ญาณคุณผู้ชมโอ้ลอยขึ้นมาคว่ำหน้าอยู่แบบนี้นะฮะอยู่ในสระ ขุดในพื้นที่สวนของชาวบ้านแล้วห่างจากบ้านไปประมาณสัก300เมตรอ่ะญาติาบอกว่า300เมตรคือกับเด็กวัยแคบสี่ขวบเนี่ยไม่ค่อนข้างจะไกลไเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะหลงแล้วก็วิ่งหลงไปแล้วก็ไปตกน้ําตกท่าเสียชีวิตแบบนี้นะครับซึ่งญาติๆเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยน้องไม่เคยมาเล่นอะไรที่นี่บริเวณนี้อยู่แล้วแต่ก็เข้าไปสู่ความเชื่อเหมือนกันว่าอาจจะมีวิญญ,ญาณบางตาลวงมาให้น้องมาเล่นตรงนี้หรือเปล่า ยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับเรื่องของเด็กเล็กๆไม่ว่าจะกี่ขวบก็ตามนะฮะจะเลขหลักเดียว4ขวบ5ขวบจะ10ขวบ12ขวบทุกปีแลลวครับไม่ว่าจะแหล่งน้ําไหนก็ตามเด็กจะตกไปจมน้ําอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นครอบครัวก็ต้องคอยดูแลระมัดระวังอย่างที่สุดนะครับ